สวัสดีครับน้านักตกปลาทุกท่านเอเดนฟิชชิ่งผูกเบ็ดตกปลาวันนี้นะครับพามาตกปลาที่แม่น้ำปลาจีนนะครับตอนนี้ผักตบกำลังลงเยอะเลยนะครับหมายที่ผมมานะครับก็คือผมจะมาจากถนน3481ใช่ไหมวิ่งมาเจอปั๊มบางจากมาเลยปั๊มบางจากมาประมาณสัก50เมตรครับก็จะมีซอยเลี้ยวเข้ามาถนนลูกรังแดงนะครับข้ามสะพานมาเขาเรียกว่าสะพานนางนวล นะครับข้ามมาแล้วก็วนลงตรงนี้มาจอดตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าสะพานนางนวลก็คือตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับก็คือเป็นโรงงานสแตนเลสตานกนางนวล นะครับพวกช้อนพวกหม้อนะครับสแตนเลสตานกนางนวล นะครับก็คือโรงงานนี้นะครับแต่เราก็มาตกได้นะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับนี่คือสภาพหมายนะครับเราก็เข้ามาตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันร้อนนะครับตอนนี้เบ็ดผมก็รอลงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงเพราะว่าเนื่องจากผักตบยังไม่หมดนะครับผมมาประมาณมาถึงนี้บ่ายโมง8นาทีนะครับผูกเบ็ดเสร็จแล้วนะครับรอผักตบไปก่อนเหยื่อที่ได้มานะครับเป็นเหยื่อเนื้อกุ้งขาวนะครับผมจะตกเนื้อกุ้งขาว2คันนะครับแล้วก็ลำขนมปัง2คันนะครับเดี๋ยวลงเบ็ดแล้วเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ก็ตีกุ้งลงไป2คันแล้วนะครับตกอีกแล้วใครเนี่ยรับแขกน่าจะเป็นปลาเล็กครับเบ็ดเบอร์10เองนะครับไม่ได้ใหญ่มากสวยเลยเขย่าหลายรอบแล้วไม่ได้ตีไปไกลนะครับก็ตีไม่เกินตอมองอันนี้เพราะว่าผักตบมันเยอะนะครับแต่ตรงนี้มันพอรอดอยู่เยาว์อันนี้เยาว์อีกแล้วครับปลาอะไรโอเคแล้วครับใช้สวยเลยปรากฏครับโอเคครับถือว่าได้วัดยังไม่ถึงชั่วโมงดีครับประมาณ20นาทีก็ได้ปลาประมาณ3ตัวแล้วนะครับจะตีอยู่แถวๆนี้นะครับตีไม่ไกลตีไปไกลไม่ได้ครับผมเยอะมาก
ดตัวที่3นี่ครับขนาดเนี้ยนี่ครับความหนาของมันเดี๋ยวถ้ามันหมดช่วงเนี้ยช่วงนี้หมดไปก็เอาเบ็ดลงนะครับแต่ตอนนี้มันยังไหลมาเรื่อยๆอยู่โอเคแล้วก็เอาเบ็ดขึ้นไว้ก่อนนะครับอาจจะประมาณสัก20นาทีโอเคครับนะสรุปแล้วเราได้ตกปลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับคือมันไม่ขยับไปไหนเลยครับอยู่แบบนี้เราไม่สามารถที่จะตกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันครับครับได้ปรากฏสายสวยๆเลยนะครับ4ตัวนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปนะครับผมสวัสดีครับ